เส้นทางในการดำเนินเรื่องเนี่ยถึงแม้เรื่องจะเล่าเป็นเส้นตรงนะคะแล้วก็พยายามใส่ดราม่าหนักๆลงมาตามสไตล์แต่ระหว่างการเดินเรื่องเนี่ยมันกลับมีเรื่องที่ต้องทำและน่าทำแยกออกมาประมาณว่าเนื้อเรื่องเนี่ยกำลังเข้มข้นก็ไปร้องเพลงบิวมากำลังเดือดๆก็ไปเก็บซูจิมอนอะไรแบบนี้นะคะก็อาจจะทำให้รอยต่ออารมณ์ของผู้เล่นดาวลงไปรีวิวและบทวิเคราะห์ฉบับนี้นะคะเป็นความคิดเห็นและความรู้สึกของเกาลัดที่นำมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังในอีกมุมมองหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่ได้ชี้นำชักจูงแต่อย่างใดเพราะว่าทุกความคิดเห็นทุกความรู้สึกของเราเนี่ยก็ย่อมแตกต่างกันนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเพราะเราไม่ได้บอกนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานของสากลโลกแต่อย่างใดค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้เกาลัดจะมารีวิวไลท์อดากอนเอ็กอินฟินิตเวลค่ะ RPG 2024เกาลัดนะคะก็ขอใช้ชื่อหัวข้อว่า3 in 1เล่นไปยิ้มไปรีวิวไลท์อดากอนเอ็กอินฟินิตเวล RPG 2024どこだここは。ซีรีส์ยากุซ่านะคะที่เริ่มเปลี่ยนระบบการเล่นจากแอคชั่นเนี่ยมาเป็น RPG ตั้งแต่ภาคที่7แล้วก็เปลี่ยนตัวละครหลักจากคิวริวมาเป็นอิจิบันและภาคนี้ก็เช่นกันค่ะไลท์อดากอน8เนี่ยก็ยังคงเอกลักษณ์เดิมๆของความเป็นเกมซีรีส์ยากุซ่าเอาไว้ทั้งเนื้อเรื่องที่เข้มข้นมุกตลกเก่าๆที่คาดไม่ถึงและมินิเกมที่เล่นสนุกและคราวนี้เรื่องราวขยายไปสู่อโลฮาฮาวายค่ะโอ้ทีお目にかかります手前小国と発しまするはジャパンの東京カムロ町町のソープで産湯を使い姓は春日名は一番เนื้อเรื่องของไลท์อดากอน8นะคะก็เป็นเรื่องที่เล่าต่อโดยตรงเลยจากไลท์อดากอนไกเดนที่ทิ้งตอนจบนะคะว่าคีริวเนี่ยไปฮาวายเหตุการณ์เนี่ยจะเล่าไปถึงความล่มสลายของแก๊งยากุซ่าการเข้ามาของมาเฟียข้ามชาติการตามหาแม่ของอิจิบันที่ฮาวายและช่วงเวลาสุดท้ายของคีริวเนื้อหาที่เล่าผ่านมานะคะก็ยังคงมีความเป็นสไตล์เกมยากุซ่าที่มีบทสนทนายาวมากกับภาพแช่นิ่งหรือไม่ก็จะโคลสอัพหน้าแถมภาษาที่ใช้เนี่ยก็จะมีความแอบยากอยู่นิดๆยังไม่พอนะคะจังหวะเล่าอินๆบางทีเนี่ยก็จะมีมุมตลกโผล่ออกมาอีกค่ะเส้นทางในการดำเนินเรื่องเนี่ยถึงแม้เรื่องจะเล่าเป็นเส้นตรงนะคะแล้วก็พยายามใส่ดราม่าหนักๆลงมาตามสไตล์แต่ระหว่างการเดินเรื่องเนี่ยมันกลับมีเรื่องที่ต้องทำและน่าทำแยกออกมาประมาณว่าเนื้อเรื่องเนี่ยกำลังเข้มข้นก็ไปร้องเพลงบิวมากำลังเดือดๆก็ไปเก็บซูจิมอนอะไรแบบนี้นะคะก็อาจจะทำให้รอยต่ออารมณ์ของผู้เล่นดาวลงไปเพราะเกมเนี่ยกำลังเครียดแล้วเราก็แวะไปสร้างเกาะดอนโดโกที่เกาๆแล้วก็ยังอดขำไม่ได้นะคะที่ล้อ Animal Crossing จนลืมดราม่าเมื่อกี้ไปแล้วこういう時は遠慮しねえでズボンのベルトを持つといいんだ相撲の回しみたいに掴んで慣れていらっしゃるんですねお互い楽しめるといいなじゃそちらこそระบบการเล่นมันก็คือมาตรฐาน RPG แต่ก็น่ารักนะคะเพราะว่ามันกาวค่ะด้วยการนำอาชีพที่มีจริงในชีวิตมาเล่นนี่แหละแถมในความกาวก็ยังมีตรรกะอีกนะคะเช่นประเภทนักกล้ามก็จะแพ้ไฟนะเพราะเหตุผลคือนักกล้ามทาน้ำมันน่ะเอากับเขาสิและที่ดีก็คือมินิเกมนะจริงอยู่ว่าบางเกมของ RPG เนี่ยเหมือนเป็นตัวประวิงเวลาแต่มินิเกมในยากุซ่าเนี่ยกลับให้ความรู้สึกผ่อนคลายด้วยการเล่นที่แบบสบายๆไม่ได้กำหนดเป้าหมายจุดประสงค์อะไรจริงจังที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องหลัก
แถมมินิเกมแต่ละอย่างเนี่ยถูกออกแบบระบบมาอย่างดีนะคะแล้วก็ทำให้เราเล่นเล่นขำๆแก้เบื่อแล้วก็แก้เครียดได้ด้วยค่ะและที่ดีมากๆในส่วนนี้นะคะก็คือการเพิ่มเข้ามากับ2มินิเกมดอนโดโกไอแลนด์แล้วก็ซูจิมอนที่ตัดสลับอารมณ์การเล่นจากรูปแบบหลักไปเลยค่ะในดอนโดโกไอแลนด์นะคะก็คือการบริหารเกาะจากเกาะร้างๆให้กลายเป็นรีสอร์ทเกาะสวัสดิ์หาสวรรค์รูปแบบการเล่นนี้นะคะก็จะมีแอบจิกๆการเล่น Animal Crossing เพราะลักษณะในการเล่นเนี่ยคล้ายกันเลยค่ะในส่วนของซูจิมอนนะคะมันก็คือการเอาโปเกมอนเนี่ยมาประยุกต์เพียงแต่เปลี่ยนจากโปเกมอนให้กลายเป็นซูจิมอนกลายเป็นมนุษย์ที่มีความหลอนๆในตัวเองแล้วก็ทำไปได้นะคะจนถึงการสู้ยิมแล้วก็อีโวซูจิมอนกันเลยค่ะCapture and train your Tsujimon and challenge the discreet four. Each Tsujimon is unique, from the fiery blaze types to the mysterious shadow Tsujimon. What's their deal? We don't know, but you can find out. And there's... ในส่วนระบบการเล่นหลักของ Light Dragon 8นะคะมันก็ทำให้เหมือนมี3เกมในการเล่นผ่านเกมเดียวที่เป็นพื้นฐานของเกม RPG. つまり、キリュウ・カズマの死はการเล่นเนื้อเรื่องหลักก็ยังเปลี่ยนการเล่าเรื่องนะคะพร้อมกัน2ทางระหว่างภารกิจที่ฮาวายของอิจิบันแล้วก็เรื่องราวของคิริวในญี่ปุ่นซึ่งทีมปาร์ตี้เนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะคะส่วนนี้ก็ถือว่าจัดได้ว่าทำได้ดีค่ะในองค์ประกอบอื่นๆที่เหลือนะคะคัตซีนระบบการต่อสู้แผนที่ฉากทำออกมาได้ดีแต่ในฉากญี่ปุ่นเนี่ยเอาจริงๆก็เหมือนเดิมนะเหมือนเอาแผนที่ในภาค7มาใส่ให้เล่นซ้ำอีกครั้งและกราฟิกเนี่ยก็ไม่ได้พัฒนาขึ้นจากภาค7สักเท่าไหร่ค่ะจุดสำคัญอีกอย่างที่มีใน Light Dragon 8นะคะก็คือการโยงเรื่องราวและตัวละครที่ผ่านมาของซีรีส์ยากุซ่าให้กลับมามีบทบาทในเกมนี้ในขณะที่แฟนเก่าเนี่ยเล่นไปชี้ไปนั่นไซจิมะนั่นมาจิมะแต่ผู้เล่นคนใหม่เนี่ยก็คงงงนะคะว่าแก่พวกนี้คือใครกันและที่น่าเสียดายอีกอย่างนึงนะคะก็คือการปูเรื่องมาอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะเรื่องวาระสุดท้ายของคิริวแต่สุดท้ายนะคะตัวเกมเองนี่แหละที่ไม่กล้าพอที่จะหักหานน้ำใจผู้เล่นด้วยการฆ่าคิริวค่ะหรืออาจจะเก็บไว้ประคองซีรีส์นี้ต่อไปก่อนก็ได้เลยกลายเป็นจบแบบปลายเปิดแบบอะไรไม่รู้อะค่ะอิจิบันถล่มแก๊งมาเฟียข้ามชาติที่ฮาวายคิริวหายตัวไปจากโรงพยาบาลจบลอยๆแบบนี้เฉยๆเรื่องราวของอิจิบันเนี่ยก็คงต้องไปต่อที่ไลท์อะดากอน9ละมั้งค่ะLight Dragon 8รีวิวคะแนนโดยเก่ารัดความสนุกก็ให้10เต็ม10เหมือนเล่น3เกมในเกมเดียวนอกจาก RPG ที่ดีแล้วยังได้เล่นสร้างเกาะแถมได้เล่นจับซูจิมอนกันเถอะอีกด้วยระบบการเล่นก็ให้10เต็ม10นะคะใส่การเล่นมาหลายแบบผ่านมินิเกมและทุกมินิเกมเนี่ยบอกได้เลยว่าสนุกมากส่วนระบบการเล่นหลักเนี่ยทำออกมาได้สมบูรณ์อยู่แล้วแล้วก็ยังมีการเล่าผ่านตัวละคร2คนไปพร้อมๆกันด้วยค่ะความยากให้9เต็ม10ส่วนของการเล่นเนื้อเรื่องเนี่ยดันยาวแล้วบอสเก่งและต้องเลือกอาชีพให้เหมาะกับความถนัดของผู้เล่นแถมยังต้องคอยตรวจว่าศัตรูเนี่ยกาดอยู่หรือเปล่าแล้วก็แพ้ธาตุอะไรอีกค่ะเนื้อหาให้8เต็ม10ก็รู้ว่าเนื้อหาภาคนี้เนี่ยอ่อนลงนะคะถ้าเทียบกับที่ผ่านมาการเล่าประเด็นถึงความล่มสลายของแก๊งและความตกต่ำของคนที่เคยเป็นยากุซ่า
พราะการเข้ามาของมาเฟียใหม่เนี่ยมันยังเห็นภาพไม่ชัดนอกจากนานๆจะมีตาลุงโสมๆเนี่ยมาเล่านะคะประเด็นเรื่องแม่ของอิจิบันก็ทำให้ซึ้งในระดับนึงนะคะแต่มันก็ยังดูบางเบาไปอีกนะถ้าเทียบกับภาค7แถมจบแบบลอยๆเฉยๆมันไม่ได้มีอิมแพคอะไรอ่ะเหมือนในตอนที่จบที่ทุกภาคที่ผ่านๆมาเคยทำไว้ค่ะความคุ้มค่าให้10เต็ม10เกมน่ารักเล่นไปขำไปนะคะถือว่าคุ้มมากเล่นสร้างเกาะก็เพลินหนทางการเป็นแชมเปี้ยนซูจิมอนก็สนุกนะคะแถมการเล่นหลักเนี่ยเรียกว่ายิ้มและขำอารมณ์ดีไปตลอดการเล่นค่ะโดยรวมก็ให้9เต็ม10ไลท์อดากอน8นะคะมันคือการเดินทางที่มาบรรจบกันระหว่างตำนานกับรุ่นใหม่เหมือนเป็นการผัดใบของเกมซีรีส์ยากุซ่าก็ถือเป็น RPG ที่ไม่ควรพลาดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก่อนรัดก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะอะไรมาพูดได้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะヤクザの過去を引き受けるお前にはヤクザの未来を頼む